เทคนิคการศึกษาการเคลื่อนที่ของแบคทีเรียเราใช้เทคนิค wet mount และ hanging drop เทคนิคแรก wet mount นะคะอุปกรณ์มีแค่สไลด์กับ cover slip เท่านั้นเองเวลาจับสไลด์อย่าลืมนะคะจับบริเวณขอบอย่าไปจับตรงตัวสไลด์วิธีการเชื้อที่เราจะใช้เรามักจะเพาะเลี้ยงในอาหารเพาะเชื้อเหลวอาหารเพาะเชื้อเหลวเราเรียกว่า broth เวลาเราเพาะเชื้อลงไปใน broth เนี่ยเราจะสังเกตว่าถ้ามีเชื้อขึ้นอาหารเพาะเชื้อจะมีลักษณะขุ่นดังนั้นก่อนการใช้เราอาจจะเขย่าเพียงเล็กน้อยนะคะทำให้เชื้อที่อยู่ด้านล่างตกตะกอนอยู่ด้านล่างเนี่ยผสมให้เข้ากันจากนั้นเราก็ใช้พาเจอร์บิเปตนะคะหยดเชื้อลงบนสไลด์1หยดเล็กๆต้อง1หยดเล็กๆเนื่องจากว่าถ้าหยดใหญ่เนี่ยเราปิด cover slip ลงไปแล้วมันจะล้นออกนอก cover slip ปิด cover slip ลงไปเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะสไลด์สำหรับการศึกษาการเคลื่อนที่ของแบคทีเรียที่เตรียมด้วยวิธี wet mount ข้อดีก็คือง่ายใช่ไหมคะแต่ว่าข้อด้อยของวิธีนี้ก็คือเนื่องมาจากว่าปริมาณของน้ำที่อยู่บนสไลด์มันมีไม่มากเมื่อเราส่องกล้องไปสักพักหนึ่งน้ำมันจะระเหยแล้วมันจะแห้งพอแห้งปุ๊บเนี่ยเราก็สังเกตการเคลื่อนที่ของแบคทีเรียไม่ได้แล้วแบคทีเรียจะเคลื่อนที่มันจะต้องเคลื่อนที่ในน้ำดังนั้นเนี่ยจึงมีการพัฒนาเทคนิคการศึกษาการเคลื่อนที่ด้วยสไลด์แบบพิเศษได้แก่ hanging drop slide หรือเราเรียกง่ายๆว่าสไลด์หลุมนั่นเองสไลด์เนี่ยมีความพิเศษก็คือมันจะเป็นหลุมอยู่ตรงกลางนะคะลองเอามือสัมผัสด้านหลังดูด้านหลังจะเรียบด้านหน้าจะเป็นหลุมวิธีการเราจะต้องมีสไลด์หลุมแล้วก็ cover slip ตัวที่ช่วยอีกตัวหนึ่งก็คือวาสลีนวิธีการเริ่มจากนำ cover slip อันเล็กๆเนี่ยนะคะมาทาด้วยวาสลีนทั้ง4ด้านทาบางๆวาสลีนมันเหนียวมากทาแค่บางๆที่ขอบทั้ง4ด้านวาสลีนก็จะทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่าง cover slip กับhanging drop slide แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังช่วยให้น้ำไม่ระเหยออกไปจากสไลด์พอครบ4ด้านแล้วนะคะหงายขึ้นแล้วหยดซัสเพนชันของเชื้อลงไปตรงกลางของ cover slip 1หยดหลังจากนั้นให้เอาสไลด์หลุมด้านที่เป็นหลุมคว่ำลงไปโดยให้หลุมเนี่ยอยู่ตรงหยดของเชื้อที่เราได้หยดลงไปเมื่อสักครู่แล้วก็วางลงไปไม่ต้องกดนะคะวาสลีนก็จะทำหน้าที่เชื่อมระหว่างตัวสไลด์หลุมกับ cover slip จากนั้นให้เรายกขึ้นมาแล้วก็พลิกให้ cover slip เนี่ยอยู่ด้านบนเพียงเท่านี้สไลด์ก็พร้อมที่จะนำไปตรวจสอบการเคลื่อนที่ของแบคทีเรียได้แล้วแล้วสไลด์นี้จะมีเวลาให้เราส่องใต้กล้องได้นานกว่าสไลด์เมื่อสักครู่ที่เป็น wet mount นะคะเนื่องจากปริมาณของน้ำเนี่ยมากกว่าแล้วแถมเรายังใช้วาสลีนปิด cover slip ทำให้ตัวอย่างของเราที่เป็นน้ำเนี่ยน้ำในตัวอย่างเนี่ยก็จะไม่ระเหยเร็วนักส่วน wet mount นี่รวดเร็วดีแต่ข้อจำกัดก็คือน้ำจะแห้งเร็วทั้ง2วิธีนี้ข้อควรระวังนะคะก็คือว่า เราไม่ได้ผ่าน heat fix เหมือนกับตอนย้อมแกรมเพราะฉะนั้นเชื้อจะยังมีชีวิตอยู่เราจำเป็นต้องให้เชื้อมีชีวิตเพราะเราจะดูการเคลื่อนที่ของเชื้อดังนั้นก่อนจะนำสไลด์ไปล้างเราต้องฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนะคะให้นำสไลด์ที่เราทำเสร็จแล้วแช่ลงในน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำไปทำความสะอาด